Everything has its own story เพราะทุกอย่างมีเรื่องราวของตัวเอง by Memory Stop สวัสดีครับผมเต๋า Memory Band นะฮะก็อยู่ในรายการ Memory Talk รายการที่จะพาเพื่อนๆทุกคนไปฟังมุมมองใหม่ๆของแขกรับเชิญนะฮะในเรื่องต่างๆนะฮะวันนี้ก็ได้เกียรติเป็นพี่บู้ครับพี่บู้เสลอครับสวัสดีครับพี่บู้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบการแบบส่งกำลังใจจากหลังกล้องมากเลยนะครับอันนี้เป็นพลังงานที่ส่งผ่านมาเออรับรู้ได้ด้วยครับครับแขกเชิญกันแล้วก็จริงๆก่อนเข้าผมอยากให้พี่บู้ลองแนะนำตัวหน่อยครับว่าจริงๆแล้วแบ็คกราวด์หรือประวัติของพี่บู้เป็นยังไงครับเผื่อที่ใครยังไม่รู้จักพี่บู้เป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งก็เกิดในลูกหลานคนจีนครับเรียวจีนครับแบบต้นกำเนิดน่าจะแบบสัวเถาแล้วก็เหล่ากงมาเหล่ามาพายเรือมาตั้งรกรากที่เมืองไทยครับเราก็ใช้ชีวิตแบบเรียกว่าชนชั้นกลางถึงล่างดีกว่าครับแบบเรียนแบบโรงเรียนอุดมศึกษาที่ลาดพร้าวโตมาย่านแบบบางกะปิย่านนวมินทร์ตอนแบบมัธยมก็เรียนโรงเรียนบดินทร์สองแล้วก็เอ็นติดก็ไปเข้าจุฬาเรียนศิลปะครับแล้วก็โตมากับการแบบการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนแบบศิลปะตลอดเวลาเป็นนักดนตรีเป็นศิลปินแสดงว่าจริงๆพี่บู้ก็ตอนเด็กๆก็จะอยู่แถวลาดพร้าวแถวบางกะปิใช่จะคุ้นเคยแถวนั้นคุ้นมากรามคำแหงครับแล้วก็บางกะปินวมินทร์อะไรอย่างเงี้ยคือตะเข็บชานเมืองครับในกรุงเทพจำได้ว่าผมเคยไปเล่นไอสเก็ตครั้งแรกที่ World Trade ทันไม่ทันผมว่าน่าจะไม่ทันนะ World Trade มันคือเซ็นทรัลเวิลด์สมัยก่อนครับเขาเรียกว่า World Trade ห้างมันจะล้างๆหน่อยมีแบบจุดเด่นคือลานสเก็ตเข้าไปใจมากเชื่อคนกรุงเทพหน้าตาดีขนาดนี้เลยวะสมัยนั้นเออคือแบบสยามมันหวือหวาว่ะเราตื่นเต้นเพราะว่าตอนเด็กเราอยู่แถวเรานึกว่าเดี๋ยวมองบางกะปิคือฮิปสุดละครับเออพอบางกะปิแฟชั่นไอแลนด์คือฮิปสุดแล้วครับกดเฮ้ยมันเดินเหมือนที่เราคิดเลยว่ะเปิดโลกเลยตอนมาเจอโบเทสโบเทสคือครับเปิดโลกเล่นไอสเก็ตเลยมันแล้วจริงๆพี่บู้เข้าวงการเสื้อผ้าก่อนเข้าวงการแฟชั่นก่อนหรือว่าเข้าวงการดนตรีก่อนครับเข้าวงการแฟชั่นก่อนครับเพราะว่ากว่าจะเล่นดนตรีมีกว่าจะเล่นดนตรีจริงๆแล้วอ่ะจริงๆเล่นดนตรีตอนมัธยมเหมือนกันครับฟอร์มวงตั้งแต่ม.1ครับประมาณอายุเท่าไหร่ม .1 12 13 13ประมาณนั้นฟอร์มวงตั้งแต่ม .1 กว่าจะได้ประกวดดนตรีคือม .2 ครับแต่ว่าซื้อเสื้อผ้าเนี่ยสนใจเสื้อผ้าตั้งแต่ประถมแล้วแต่ไม่มีตังค์ซื้อครับแล้วก็มาซื้อเสื้อผ้าจริงจังตอนเริ่มมีค่าขนมตอนม .1 อ๋อจริงๆก็เหมือนก็มันก็เป็นวัยที่คาบเกี่ยวหมายถึงว่าแฟชั่นกับดนตรีเข้าใกล้ๆกันใช่ใช่ไหมแล้วก็ตอนเด็กๆจะต้องถามว่าไอ้พ่อแม่เราจะซื้อเสื้อผ้าให้เราจะถึงอายุเท่าไหร่วะซึ่งเราไม่ชอบเราไม่ชอบสิ่งที่พ่อแม่ซื้อให้คือจำได้เลยว่าไม่ได้ว่าแม่นะแต่ว่าแม่บอกว่าบู้เนี่ยแม่ซื้อรองเท้าคู่หนึ่งมาให้บู้ที่บางบุญคลองไอ้เราจินตนาการในหัวเลยโหมันต้องเป็นรองเท้าแบบตอนยุคนั้นตอนเป็น ES ครับเป็นแบบ DC รองเท้าสเก็ตบุ้มนวมๆอ่ะคิดว่าต้องเป็นอะไรงั้นแน่เลยแม่ซื้อรองเท้ายี่ห้อหนังอะไรมาแบบดูแบบเหมือนแบบรองเท้าหนังไม่เฟี้ยวเราก็เฮียเท่าไหร่แบบพ่อแม่จะเลิกซื้อเสื้อผ้าให้เราอะแต่ซื้อเสื้อผ้าเองแหละว่ะเออแล้วก็พอมาแบบเข้ามัธยมเนี่ยรู้สึกว่าผมแม่งเริ่มแบบปลดล็อกว่ะแม่งเจลเบรกแล้วว่ะแม่งเริ่มสั่งค่าขนมครับไอเราก็แบบเริ่มมีเงินเก็บเริ่มแบบได้ค่าขนมมาเริ่มบริหารเงินละเราจะกินยังไงให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะเอาเงินทั้งหมดไปซื้อเสื้อผ้าช้อปปิ้งซื้อเสื้อผ้าแล้วจริงๆจำได้ไหมฮะว่าเสื้อผ้าที่ซื้อชิ้นแรกเนี่ยเป็นอะไรตอนนั้นเสื้อผ้าชิ้นแรกที่ซื้อจำได้เลยว่าเป็นกางเกงยีนเอ็ดวินครับซื้อที่ไหนพี่จะดูจักคือตอนนั้นเนี่ยทางเลือกมันไม่ได้มีมากเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราเจียดค่าขนมมาเพื่อไปซื้อเสื้อผ้าเนี่ยเสื้อผ้าในห้างเนี่ยเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เรารู้สึกว่ามันหนึ่งมันแพงเราไม่มีตังค์ซื้อสองคือเราว่ามันสำหรับเราไม่สวยแต่พอเราไปเจอแบบเสื้อผ้าแบบจตุจักรอ่ะโหตอนแรกพ่อแม่พาไปเหมือนกันแหละจตุจักรแต่ว่าพาไปเดินโซนใหม่นะแล้วจำได้ว่าวันหนึ่งอ่ะเดินหลุดมาไว้เดินเลยมาแล้วไปเจอโครงการมือสองเราคิดว่าเฮีย
ประเทศไทยอ่ะมันมีตรงนี้วะมันมีโซนมือสองอย่างนี้ด้วยเหรอวะแล้วคือแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยตัว10บาทมีหมดตัว10บาทแบบลื้อเป็นกองภูเขาตอนนั้นจำจัดก็มีนะเว้ยแต่จัดมีแบบเสื้อผ้าแบบลื้อแบบเป็นห้องนึงอ่ะห้องจำจัดใช่ป่ะแล้วแม่งวางกองแล้วลื้อตัว10บาทเราก็ได้แบบลื้อเสื้อรู้บ้างไม่รู้บ้างซื้อตามหนังที่เราดูอ่ะตอนนั้นจะมีหนังชื่อโกคับของพี่เลียวกิติกรจำได้เลยแล้วก็อินสปายแล้วมาแล้วไปหาเสื้อแบบโปโลตัวเล็กแค่แล้วก็ไปหาเสื้อแบบเหมือนแท็กเสื้อที่เป็นแบบเหมือนแบบคล้ายๆ Adidas อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ซื้อ Adidas หาเจอบ้างไม่เจอบ้างก็ซื้อแบบเอาแบบส่งไปใกล้กันซื้อมาแล้วก็เนี่ยเจอเกงเอ็ดวินจำได้ว่าตอนนั้น400 บาทเป็นเอ็ดวินที่ทำคล้ายๆกับเกงแรงเลอร์ซึ่งแรงเลอร์เขาจะทำเป็นแบบเหมือนฟอกสีสนิมเป็นกางเกงแบบเป็นฟอกสีสนิมแล้วมันจะเป็นสีแบบน้ำตาลหน่อยซื้อมาแล้วก็เอานี้อยู่ไหนแล้วไม่รู้หายไปแล้วหายไปแล้วได้ขายกินไปแล้วเอาจริงๆคือสมัยนั้นเอ็ดวินก็เป็นเหมือนแบรนด์ที่ไม่แพงเนาะใช่ไหมจับต้องได้คือสมัยก่อนก็เหมือนสมัยนี้แหละผมว่าเสื้อผ้าเอเชียแบรนด์ญี่ปุ่นเนี่ยมือสองอ่ะมักจะถูกกว่าแบรนด์อเมริกาตอนนั้นคือเขาก็เริ่มได้ยินแล้วนะแบบรีไวบิ๊กอีอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่มีตังค์ซื้อคิดว่าศึกษาไว้ก็เท่านั้นแพงอืมโหด้วยวัยนี้แบบ12 13เนาะพี่เนาะถ้าจะแบบ12 13ใส่รีไวนี่แม่งก็แบบแล้วก็ป้ายเพื่อนเนี่ยนะแบบพาแบบพวกชาวแก๊งในโรงเรียนไปซื้อโอ้ยเนี่ยกูเจอกันแรงนะเพื่อนแม่งได้แบบยี่ห้อซัมติงก็เป็นแบบญี่ปุ่นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจำได้ว่าซื้อจะเล่นแบรนด์ญี่ปุ่นกันแล้วก็พวกมีกำลังซื้อหน่อยจะซื้อรีไวทำเบสอินไทยแลนด์พวกบ้านมีตังค์มาปั้นเฟสครับพวกนั้นก็แบบเฮ้ยรวยแต่เรานี่แบบหลักร้อยก็จะได้พวกยีนญี่ปุ่นมือสองเท่านั้นจริงๆตอนนั้นคือจุดเริ่มต้นของการเข้าวินเทจเลยป่ะใช่ไหมครับตอนนั้นคือจากรู้จักเนี่ยตัวเปิดประเดิมแล้วก็เริ่มพาไปรู้จักแบรนด์ต่างๆไปจับจำได้ Converse อเมริกาตอนนั้นแบบสรุจักขายคู่แบบพันเดียวอะไรอย่างเงี้ยสภาพนี่คือแบบดีเลยนะครับมันตอนเริ่มเห็นความแตกต่างแล้วระหว่าง Converse Made in China กับ Converse อเมริกาบรรยากาศภาพบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงพี่ส่วนจะรู้จักคนเยอะไหมฮิตไหมอยากให้คนเห็นในตอนนั้นเนี่ยเอาง่ายๆคือพ่อค้าส่วนใหญ่จะเป็นบังครับจะเป็นบังก็ส่วนใหญ่เลยครับเป็นบางที่เอาของมาจากกระสอบมาจากภาคใต้แล้วเราก็ไปแล้วเขาจะแบบก็ได้สมัยก่อนจะรู้จักนี่หนักกว่าปัจจุบันมากๆที่ว่าก็จะคุยภาษายาวีกันครับแล้วเราก็บางทีต่อราคาไปเนี่ยเหมือนแบบเขาก็จะตัดเราไปเลยเขาก็บอกอะไรต่อราคาไม่รู้นะแปลนะต่ออะไรเยอะแยะว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบคอนเวิร์ต700ต่อหรือ500เขาก็คุยยาวีกันไงเราเหมือนอยู่ต่างประเทศอ่ะครับเหมือนไปซื้อของต่างประเทศเลยแล้วก็สุดท้ายก็คือจบมาราคาแบบงงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยจะเต็มไปด้วยเสื้อผ้าแบบกลิ่นชัดมากคือเสื้อจากกระสอบเนาะแล้วก็กางเกงยีนรองเท้า Converse รองเท้าแวนสมัยก่อนน่ะแวนยังไม่มี official ยังไม่มีช็อปที่บ้านเราเลยแล้วทีนี้การจะหาแวนสักคู่ก็เป็นเรื่องยากจะหาพูม่าซูเอตสักคู่ก็เป็นเรื่องยากทุกคนก็แบบไปกระจุกกันอยู่ที่สวนจตุจักรใช่กระจุกที่สวนจตุจักรเพื่อที่จะหาของแลหรือของจากต่างประเทศราคาย่อมเยาราคาจับต้องได้คือจริงๆอ่ะมันก็แอบย้อนไปถึงอดีตของผมทันอยู่สมัยก่อนตอนที่แบบสวนแบบเดินเบียดกันอ่ะเดินแบบเดินยังเดินแบบเบียดเสียดแล้วก็มีกลิ่นมีเสียงมีโอ้โหคือภาพบรรยากาศมันชัดมันขลังมากมันขลังมากแล้วแต่ละร้านพ่อค้าแบบโอ้โหพ่อค้าเก่าๆทั้งนั้นเลยกินเหล้าเลยตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราคิดว่าตรงนั้นไม่เป็นแบบเป็นโลกที่เรารู้สึกว่ามันคือพันเดียวกับเราโหแล้วถ้าย้อนกลับไปสมัยนั้นน่ะอายุ12 13นั่นแม่งคือแบบแม่งคือโลกผู้ใหญ่จริงๆนะหมายถึงว่าได้เห็นอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดเลยอ่ะมันไม่ใช่แค่แฟชั่นแล้วอ่ะใช่มันคือคอมมูนิตี้ที่แม่งแบบรู้สึกว่าคนเท่จริงๆคนแม่งแบบมีสไตล์แล้วก็เสื้อผ้าแต่ละตัวเสื้อผ้ามือสองมันมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วครับมีความเปื้อนบางแบรนด์ก็อย่างที่บอกว่าไม่มีในห้างครับ
แล้วก็ความเจ๋งของสภาพวินเทจอย่างหนึ่งที่ว่าเราอยากได้แบรนด์เนี้ยแต่เราซื้อมาราคาแบบโหราคาล้องว้าวราคาหลุดสมัยนี้ราคาหลุดราคาหลุดอะไรอย่างเงี้ยแบบสมัยก่อน Converse อยู่ในห้างคู่นึงต้องแบบ 1,000 กว่าบาท 2,000 ใช่ป่ะเราเจอในสวนแบบอุ้ยตัวหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้สีที่ประหลาดกว่าชาวบ้านด้วยใส่ไปโรงเรียนอย่างเงี้ยเฮ้ยโหแต่งตัวมันเกงเอาเอ็ดวินหรอคืออะไรวะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ทักไม่เหมือนใครอ่ะแบบตะก่อนแบบมันเกงในห้างมันมีสักกี่แบรนด์เองลองไปขอหาของมือสองมาแม่งแบบเชื่อกูแม่งเท่ว่ะแล้วบางคนแม่งใส่แบบรีวายอเมริกาอะไรเงี้ยเนาะตอนนั้นยังไม่ค่อยรู้อ่ะยังไม่ค่อยรู้แบบแต่รู้ว่ารีวายอ่ะคือท็อปสุดเพราะว่าผู้ใหญ่เขาบอกกันเฮ้ยรีวายต้องอะไรเงี้ยคือเด็ก13อ่ะเนาะคือรีวายมันค่อนข้างที่จะแบบเป็นแบบเหมือนรุ่นพี่หรือรุ่นพ่ออะไรที่ใส่แบบเก่าๆหน่อยสุดหิ้งแล้วก็สมัยก่อนจะมีค่านิยมด้วยตอนเราเรียนม.ต้นครับคือจะมีคนที่เป็นรุ่นพี่อ่ะไปเข้าช่างศิลป์กันครับสมัยก่อนใครเข้าช่างศิลป์คือเท่ครับใครเรียนศิลปากรคือเท่สุดๆแล้วเขาจะมีค่านิยมว่าเนี่ยเด็กช่างศิลป์นะกว่าจะใส่เกงยีนได้ต้องปี2ปี3ขึ้นไปเราก็เมมแล้วเฮ้ยทำไมอ่ะเข้าใจเลยทำไมอ่ะเกงยีนมันเจ๋งยังไงอ่ะเราก็ต้องยีนอ่ะกูต้องยีนแล้วอ่ะต้องยีนว่ะยีนแม่งคือความเป็นลูกผู้ชายแม่งคือแบบขั้นกว่าของเกงสแลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตามเข้าไปก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าวงการวินเทจเนาะเกงยีนเอ็ดวินนี่แหละแล้วจริงๆในวงการดนตรีแล้วครับเริ่มเข้าช่วงไหนในพาร์ทของดนตรีผมเล่นดนตรีมาตั้งแต่ม.1ใช่ป่ะอย่างที่บอกว่าประกวดดนตรีตอนม.2แล้วก็เริ่มเป็นแชมป์วงดนตรีอันดับ1เลยของโรงเรียนช่วงม.4ม.5แล้วก็เริ่มมีแบบมี FC ในโรงเรียนอะไรเงี้ยแบบน้องๆแบบสาวๆมายืนกรี๊ดทันทีไม่ลอยนะเตี้ยด้วยเตี้ยด้วยแต่ว่าแบบแต่งตัวแบบวินเทจเล่นดนตรีด้วยเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยแต่เริ่มออฟฟิเชียลจริงๆอ่ะคือตอนทำสเลอร์ก็หลังจากนั้นคือประมาณสเลอร์ผมทำตั้งแต่ปี1ที่จุฬาครับออกอัลบั้มตอนประมาณปี2ปี1ปี2ประมาณเนี้ยครับคือประมาณ18 19ผมเริ่มออกอัลบั้ม1แหละแต่จริงๆอ่ะคือเริ่มเล่นดนตรีตั้งแต่ช่วงม.ต้นแล้วม.ต้นแล้วม.ต้นแล้วบวกกับแต่งตัวเริ่มวินเทจเริ่มแบบมีสไตล์อะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยฮะคือนึกออกป่ะมันเป็นปมอ่ะมันเป็นปมในเด็กที่แบบว่าเราเตะบอลก็ไม่ได้เรื่องคือจะพยายามแต่เอาดีแล้วนะตอนม.1ม.2ก็พยายามเตะบอลแล้วเป็นตัวแถมตลอดเลยครับแบบแล้วก็รู้สึกว่าทางนี้ก็จะเวิร์คกว่าทางแบบแต่งตัวไปซื้อของตามจตุจักรแล้วก็แบบเล่นดนตรีอะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยไงเหงื่อไม่ออกเล่นดนตรีอ๋อจริงๆมันก็ทางมันเหมือนบังคับมาด้วยนะพี่เนาะแต่ว่ามันก็คือแคตตากรีเดียวกันมันก็คือแบบคนที่ชอบในงานศิลปะครับการแต่งกายการเล่นดนตรีรวมถึงเราก็เรียนคณะศิลปะอยู่แล้วครับแล้วมันค่อยๆพัฒนาลึกลงไปเมื่อไหร่พี่ในฝั่งของเสื้อผ้าวินเทจตามงบไหมเฮ้ยมันเริ่มคำถามดีมันเริ่มพัฒนาตรงที่ว่าพอวันนึงอ่ะเราเริ่มซื้อเยอะใช่ปะครับบังมันก็เริ่มแบบเฮ้ยเริ่มให้ดูของเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าทําไมกางเกงยีนเอ็ดวินกับกางเกงแรงเลอร์หรือลีวายอ่ะมันเริ่มต่างกันทําไมมันเราก็เริ่มตั้งคําถามแล้วทําไมมันถึงแพงเราก็เริ่มแบบถามพ่อค้าเฮ้ยอะไรเหรอเริ่มแบบค่าขนมมันก็เริ่มเพิ่มเยอะมากขึ้นใช่ป่ะตามวุฒิภาวะใช่ป่ะตามมหาลัยแล้วก็เริ่มมีเงินเยอะขึ้นแล้วทีนี้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากเหมือนคนอื่นเข้าไปเรื่อยๆอ่ะเราก็ต้องลึกเราก็ต้องศึกษาเพื่อที่เราอ่ะจะได้แตกต่างจากคนที่ใส่กางเกงยีนกันวันหนึ่งคนใส่กางเกง10คนเราจะแตกต่างยังไงเราไม่รู้หรอกคนอื่นไม่รู้หรอกแต่เราอ่ะรู้ว่ามันแตกต่างยังไงเราก็ต้องแบบซื้อของที่มันแบบนิชกว่าชาวบ้านขึ้นไปเรื่อยๆก็เริ่มแบบศึกษาว่าเฮ้ยกางเกงยีนมันมียี่ห้ออะไรบ้างและไอ้ลีวายที่เขาว่าลึกมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกว่าอย่างไม่ใช่แค่กางเกงยีนพวกแบบรองเท้าพวกแว่นอะไรอย่างเงี้ยเราก็เริ่มแบบดีฟลงไปเรื่อยแต่ว่าเริ่มดีฟอ่ะช่วงมหาลัยแล้วครับแล้วก็วันนึงที่แบบว่ายิ่งทำแบรนด์เสื้อผ้ายิ่งคนเข้าไปใหญ่เลยยิ่งหาดีเทลที่มันแบบแตกต่างกว่าสิ่งที่ว่าลึกแล้วเริ่มหาตัวแลหาดีเทลแปลกๆมาใช้กับเสื้อผ้ามันก็เป็นตามวัยไปเรื่อยๆอ่ะเรายิ่งแบบอยู่กับมันนานแล้วก็ยิ่งศึกษา
สมัยก่อนมันมีศัพท์แบบเหมือนปีลึกหรือว่าศัพท์ลาวอะไรเงี้ยมีไหมมันมีแบบหมายถึงคำประมาณนี้ไหมว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวเราไปคำถามดีว่ะมีไหมเขาเรียกของปีลึกว่าอะไรตอนนั้นนะหรือว่าแบบพี่ชวนเพื่อนยังไงมีศัพท์แบบประมาณนั้นไหมจำแต่มันผมว่ามันต้องมีเนาะมันต้องมีเนาะแต่ก่อนทันคำว่าเด็กแนวป่ะทันอยู่เด็กแนวก่อนนั้นก็คำว่าจ้าบอะไรอย่างเงี้ยตามยุคสมัยแบบเฮ้ยนี่จ้าบว่ะอะไรอย่างเงี้ยคำว่าจ้าบก็ฮิตอยู่ช่วงนึงแล้วก็กลายเป็นคำว่าเด็กแนวเด็กแนวจะเป็นช่วงมหาลัยแล้วครับคือสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นเทรนด์ครับที่ผมโตมาอย่างที่บอกว่ามันอยู่ช่วงนึงที่แบบเด็กช่างศิลป์เด็กศิลปากรคือเท่มากครับใช่ไหมยุคนั้นอ่ะคนในนิยมแต่งตัวเซอร์เว้ยไม่รู้เต่าทันหรือว่าเต่าหน้าทันครับใส่กางเกงยีนน่ะไม่ใช่ยุคสมัยนี้กางเกงยีนยุคนี้คือยุคยีนฟอกถูกป่ะแต่ยุคนั้นอ่ะเขาต้องแบบใส่กางเกงที่เซอร์ขาดริ้วแบบปั้นริ้วเป็นอะไรเงี้ยเฟดอ่ะเขาเรียกว่าริ้วยุคนั้นถ้าปั้นยีนทันอยู่จะซื้อแบบยีนเข้มๆมาแล้วก็มาปั้นแต่คนละยุคกันใช่ไหมพี่อันนี้คือซื้อแบบซื้อเซอร์มาเลยซื้อเซอร์มาเลยขาดมาเลยซื้อเซอร์มาเลยแล้วก็นิยมที่จะซื้อต่อจากคนที่ใส่สวยเด็กกันตรงนั้นเลยคนที่ใส่ยีนสวยมาเดินมามันก็จะมีแบบอารมณ์แบบปั้นขายขอซื้อใช่แล้วก็สมัยก่อนอ่ะร้านที่สวนนี่แหละครับเขาจะขายรีไวน์ไทยใช่ป่ะที่บอกว่าตัวนึงแบบอุ้ย 2-3,000 อะไรเงี้ยบอกสมมติว่าใส่คนเนี้ยซื้อแบบเดสต็อกไปนะแบบนิวโอสต็อกแบบซื้อไปใส่สวยเอากลับมาแลกได้2ตัวคนทำเป็นอาชีพเลยครับในยุคเซอร์นั่นแหละยุคที่บอกว่าทุกคนแต่งตัวกันแบบผ้าเสื้อผ้าบางใช่ป่ะตอนนั้นคนแบบเล่นแค่แบบไม่รู้นะผมอาจจะไม่ทันพวกแบบ 3D นะครับแต่ว่าแบบใส่เสื้อผ้าบางกันเกงยีนเฟดแล้วคือแบบใครใส่สวยเนี่ยหูบางคนทำเป็นอาชีพเอาเกงยีนไปแลกได้มา2ตัวอันนี้ผมทันอันนี้ผมทันมันจะมีแบบเดอะมอลล์บางกะปิอะไรอย่างงี้ด้วยป่ะพี่ใช่ป่ะตะวันนาโอ้โหตะวันนายุคนั้นคือน่าจะเป็นสวน2อ่ะครับเนาะข้างๆโอ้โหแบบโอ้โหแม่งพ่อค้าใต้โอ้โหกลิ่นเหมือนคล้ายๆเลยใช่มี100ล้านน่ะกางเกงยีนประมาณ80ล้านแล้วขายแต่รีวายแบบมีแบบรีวายไทยด้วยรีวายอเมริกาด้วยอะไรตอนนั้นวงดนตรีที่ดังคือไหนนะพี่จำได้ไหมยุคนั้นลุคเซอร์อาร์มแชร์ดังครับอาร์มแชร์มีโมเดิร์นด็อกครับมีอาร์มแชร์แต่ว่ายุคนั้นอ่ะศิลปินไม่ค่อยแต่งตัวกันไม่เหมือนยุคสมัยนี้ยุคนั้นเขาจะแบบผมว่าวงที่เด้งๆออกมาคือถ้าเรื่องแฟชั่นนะคือมอนด็อกครับมีอาร์มแชร์ยุคสมอลลูมเนี่ยแหละครับสมอลลูมก็จะแต่งตัวหน่อยแต่ว่าวงค่ายอื่นจะแบบเป็นนักดนตรีจริงๆเล่นกันแบบเล่นกันจริงๆอ่ะไปฟังเพลงจริงๆอ่ะแต่ตอนนั้นแสดงว่าพี่บู้ยังไม่ได้เข้าสมอลลูมยังไม่เข้าสมอลลูมอ๋อยังแบบแสดงว่าแต่รู้จักแหละเป็นค่ายที่ฝันนะโอ้โหเป็นค่ายในฝันว่าไอ้วันนั้นคือมันสมอลลูมมันก็เปิดโลกเหมือนกันไงคือเราเจอ RS Grammy ครับเจอแบบLove East ก่อน Love East ชื่อเบเกอรี่ครับมีแค่เบเกอรี่มีแค่RS Grammy แล้วก็มีแบบจิปาถะแบบมันยังไม่ได้แบบอยู่ดีสมอลลูมหลุดมาเลยว่านี่คือค่ายแบบโหเอาอีกแล้วครับเหมือนเราเจอสวนครั้งแรกอ่ะอันนี้เจอสมอลลูมครั้งแรกโหเท่สัสวันนึงกูต้องอยู่ค่ายสมอลลูมไม่ได้แล้วก็ได้เข้าไปอยู่จริงๆแสดงว่าชีวิตวัยรุ่นเนี่ยก็เล่นดนตรีเหมือนเล่นแบบเป็นวงทำทุกอย่างตามตำราสมมติมีตำราเล่มนึงตำราแห่งความเท่ผมแม่งตามหมดไปหมดเอาหมดแล้วจุดเปลี่ยนตอนในฝั่งของดนตรีเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพ่ใช่ไหมเซเลอร์แหละเซเลอร์อ่ะถือว่าเป็นวงที่แต่งตัวในยุคนั้นนะครับแบบโดดขึ้นมาเลยอ่ะคือสมัยก่อนอ่ะยุคมันจะมียุคเซอร์ใช่ป่ะครับหลังยุคเซอร์ก็จะเป็นยุคแบบพวกแบบมันจะเน่าจะจัดเลยพวกสกาเลเก้ครับถ้าเป็นวงการดนตรีไทยนะสกาเลเก้แต่งตัวแบบถักเน็ตล็อกขู่เพราะแบบใครไม่อาบน้ำดิเท่อะไรอย่างเงี้ยป่ะแล้วก็กลายอยู่ดีก็แบบกลายเป็นเซเลอร์ซึ่งเซเลอร์ตอนนั้นมันคือแบบการอยู่ดีมาแบบเฮ้ยกูแม่งมันมีคำจำกัดความของสไตล์ในยุคนั้นไหมการ์ลาส รีไววัลการ์ลาสคือเป็นการเอาดนตรีในยุค70นะมาอธิบายใหม่มีความเป็นร็อกมีความเป็นแบบดิบอะไรอย่างเงี้ยเป็นยุคที่อยู่ดี
คือเขาไปยุคเข้าถึงยุค2000เนี่ยแหละหลังจากอัลเทอร์เนทีฟหลังจากพวกแบบยุคแบบบอยแบนด์แบบป๊อปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทีเนจป๊อปมันจะมีแบบยุคหลังจากนั้นนิดนึงใช่ป่ะหลังจากยุค MTV อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะมายุคพวกที่เป็นแบบ Garage Rock แหละเป็นอิทธิพลจากพวกแบบดนตรีในยุค70ที่บอกของพวกอเมริกันกับอังกฤษมาผสมกันกลายเป็นพวกแบบวงฝั่งนั้นน่ะฝั่งอเมริกาที่ทําตัวอังกฤษวงอังกฤษที่แบบกูแม่งแบบบิตติตสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแต่กิคาเดฟอะไรอย่างเงี้ยก็คู่ขนานมาเลยใช่ไหมตีคู่มาพร้อมกันเลยใช่ไหมพี่ระหว่างเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวกับการทำวงเออยุคนั้นคนก็จะแบบเริ่มปฏิเสธความเซอร์แล้วครับมาใส่อะไรที่มันแบบสกินนี่มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นเสื้อผ้าแบบแบรนด์ยุคนั้นมันจะไม่มีเกงขาเดสที่เขาเล่นหรือลึกๆกันอ่ะเขาจะเล่นเกงของแฟชั่นแหละพวกชิมันเดย์พวกแบบนูดี้อะไรอย่างเงี้ยวินเทจในอุดมคติของพี่บู้คืออะไรวินเทจสำหรับผมคือเอาแบบในมุมมองพี่เลยครับคือเสื้อผ้าที่แตกต่างกับชาวบ้านครับสำหรับผมนะครับคือเป็นเสื้อผ้าที่มีเสน่ห์มีความเก่าที่ไม่เหมือนชาวบ้านอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเวลาผมไปซื้อเสื้อผ้าผมจะไม่ค่อยชอบซื้อเดสก์ท็อปเท่าไหร่เอาจริงไม่ชอบซื้อนอสอะไรอย่างเงี้ยชอบซื้อเสื้อผ้าที่ยนต์ครับเสื้อผ้าที่มีตําหนิผ่านเรื่องราวมาประมาณนึงใช่เซอร์มาประมาณนึงใช้มาประมาณนึงมันมีคาแรคเตอร์ในตัวมันเองอืมเออจะชอบตรงนั้นมากกว่าอันนี้สําหรับผมคือของวินเทจซึ่งมันมีพอมันผ่านมา20ปีแล้วอ่ะมันมีเรื่องราวของมันอยู่แล้วใน20ปีไม่มีใครไม่พูดถึงไอ้ตัวนั้นน่ะไม่ได้ถ้าไม่พูดถึงตัวนั้นน่ะมันไม่อยู่ในกระแสแต่ตัวที่เราเล่นกันน่ะคือตัวที่เค้าอยู่ในกระแสตัวอย่างเช่นทําไม Revive E ถึงตอนนี้ถึงยังคนพูดถึงอยู่ทําไม Re-Rider ถึงคนพูดถึงอยู่ทําไมแบบแจ็คเก็ตทหารพวกแบบผ้าเฮอริงโบนคนพูดถึงอยู่อะไรเงี้ยหรือว่าแบบ M65 M43 คนความนิยมคือของพวกเนี้ยพอมันสวยงามถึงจุดปัจจุบันน่ะผมรู้สึกว่ามันมีการเดินทางของมันมันมีสตอรี่แน่นอนไม่ว่าจะ20ปีบวก30ปีหรือ40บวกอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราพบเจอมันแต่ละครั้งอ่ะมันจะเหมือนแบบเหี้ยมึงไม่ใช่ตัวที่กูเคยเจอนี่หว่ามันมีอะไรสักอย่างมันมีดีเฟกต์มันมีการใช้งานต่อให้แบบแม่งโมเดลเดียวกันทูพ็อกเก็ตเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยไปเจอทูพ็อกเก็ตอ่ะสมมติเราไปเบอร์เบอร์จินญี่ปุ่นเราเจอแบบ Rewind to Pocket ปี50แม่งเรียนเป็นตับเลยทุกตัวแม่งเหมือนแบบตัวนี้กูเซอร์มาเลยแบบแพทช์มาเลยเออคาแรคเตอร์กูเหมือนแบบคนที่แม่งกำลังแบบโดนลุมกระทืบมาตัวนึงกูแบบพี่สำอางกูแบบ New Old Stock ตัวนี้กูแบบเฮ้ยเปื้อนสีเป็นพวกแบบใส่ศิลปินเออเป็นเพ้นอีกตัวนึงมากูแบบโดนแดดเลียเป็นเฟซตัวแขนกุดมีแบบโอ้โหเป็นล็อกเกอร์มาเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเรากำลังเจอคนคนหนึ่งซึ่งแม่งแบบคุยแล้วแบบออกอรรถรสอ่ะแบบเขาผ่านเรื่องมาเยอะแล้วเราถามว่าเฮ้ยมึงเป็นไงกูเหรอเพิ่งไปล่าสิเอ็ดมาผ่านสมรภูมิมามันมีสตอรี่มากกว่าคนที่แบบไม่มีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะฉะนั้นนี่แหละคือเหตุผลที่ผมแบบเฮ้ยชอบเสื้อผ้าวินเทจถึงแม้แบบมันจะเป็นเทรนด์บ้างในยุคสมัยนี้หรือมันนี่ไม่ใช่เทรนด์เลยอะไรอย่างเงี้ยทุกตัวมันมีความสวยงามพออยู่มันเป็นอาร์ตพีซสำหรับผมอ่ะครับแล้วนอกจากเสื้อผ้าจริงๆพี่ผู้เล่นวินเทจนี่เล่นอย่างอื่นด้วยไหมครับชอบอย่างอื่นด้วยไหมจริงๆอ่ะชอบรถครับแต่พี่มีตังค์ซื้อจริงๆครับชอบปอร์ชเก่ามากครับแล้วก็ชอบแบบพวกแบบโฟกเก่าอะไรอย่างเงี้ยชอบแต่ว่ารู้สึกว่าไม่ตรงกับคาแรคเตอร์เรารู้ว่าเราแฮนด์เดิลมันไม่ได้เว้ยเราดูแลมันไม่ได้แต่ชอบแต่ชอบมากโอ้โหแม่งรถในฝันนะจริงเออแบบ993 964ชอบหมดเลยเว้ยแต่อย่าพึ่งเลยกูยังดูแลตัวเองไม่ได้เลยเสื้อผ้ากูดูแลได้กูซื้อมากูซักกูก็เอาตู้มันดูแลง่ายถูกป่ะครับเออแต่รถอ่ะชอบมากแต่ว่ายังคิดว่ายังไม่ถึงเวลาดูแลมันยังมีภาระที่เราต้องหาตังค์อะไรอย่างงี้ครับที่ชอบนอกจากเสื้อผ้าจะมีแว่นครับมีนาฬิกาชอบมากมีที่แอคเซสซอรีก็ชอบเครื่องดนตรีอ่ะโห
กูชอบมากใช่ไหมเชี่ยอันนี้ไม่ได้พูดรายการอะไรเครื่องดนตรีอ่ะมันคู่ขนาดมากับเสื้อผ้าเลยเว้ยแล้วก็เครื่องดนตรีอ่ะมีช่วงที่แม่งลงด้วยเว้ยป่าวคือสมมติเราซื้อเบสตัวนึงมาใช่ป่ะมีช่วงนึงอ่ะราคาแม่งตกแล้วคนไม่เอากันเลยคือขายทิ้งเลยใช่ไหมมันคือช่วงที่เป็นแบบอินดนตรีอิเล็กทรอนิกส์มากๆเว้ยแล้วคนอ่ะเริ่มหรือช่วงแบบช่วงก่อนหน้านี้ช่วงที่แรปหรือฮิปฮอปมาเยอะๆอ่ะแล้วคนทำดนตรี EDM แบบช่วงยุคสมัยนึงอ่ะเครื่องดนตรีแม่งขายไม่ดีเว้ยเพิ่งมาขึ้นช่วงเนี้ยช่วงนี้เครื่องดนตรีเก่าเริ่มขึ้นแล้วเท่ากับว่าตอนนั้นก็คือมันก็เหมือนเสื้อผ้าเลยนะพี่มันมีขึ้นมันมีเทรนด์มันมีเทรนด์มันมีเป็นกราฟขึ้นแบบแล้วก็ลงมาพักแล้วก็ไปต่ออะไรใช่ไหมถูกใครบอกว่าอุปกรณ์ทำมาหากินแม่งแบบไทม์เลสแม่งมีแต่ขึ้นกับขึ้นกูเถียงลิเคนเบเกอร์เก่าก็ตกแบบพวกแบบเกรชพวกกิฟสันพวกแบบเฟนเดอร์ตกหมดเลยช่วงหนึ่งใครที่ซื้อก่อนช่วงหน้านี้โอ้โหตอนเนี้ยราคาทะยานโลกโอ้โหปี70ปี8ปี70ปี60เฟนเดอร์นี่คือแบบตอนนี้แพงมากอาจจะเพราะด้วยกระแสของพวกรีชูด้วยมั้งครับมันก็เหมือนงานรีโปอ่ะเหมือนกันเลยโลกเดียวกันเลยเหมือนกันเลยครับทำเก่าทำเน่าพยายามทำให้ได้ใกล้เคียงแต่ก็ไม่เหมือนใช่ไหมเหมือนไหมพี่ไม่เหมือนคือเทคโนโลยีไม่เหมือนความแห้งของไม้หรือไม้ที่ใช้ไม้แบบที่ใช้ในยุคสมัยนั้นน่ะมันทําให้เสียงมันแบบมีคาแรคเตอร์มากจริงมันเหมือนสภาพทุกอย่างมันกันหมดเลยเว้ยแบบเรามาดูเฮอริงโบนยุคเนี้ยครับกับเฮอริงโบนยุคเก่าจริงอ่ะความแห้งต่อให้ญี่ปุ่นทําหรือใครทําก็ตามเนาะหรืออเมริกามารีโปอีกทีนึงหรือเค้าบอกว่าอย่างพี่บางคนผมไม่ขอเอาเค้าบอกว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะ LVC ยุคเนี้ยเค้าก็ใช้ผ้าตัวเดียวกันเลยนะพี่ความแห้งมันต่างกันมันไม่เหมือนกันผมคิดว่าคอตตอนน่ะสุดท้ายแล้วคอตตอนมันก็แบบมันก็ความเหนือชั้นมันก็ต่างกันเหมือนไม้เหมือนเครื่องดนตรีเลยเหมือนกันเหมือนกันเลยในโลกของดนตรีเหมือนกันเลยในเรื่องของกีตาร์อะไรเหมือนกันแล้วตอนนี้แบบเครื่องดนตรีคือยุคนี้แพงสัตว์เครื่องดนตรีเก่าแพงมากซึ่งจริงพี่ปู่ก็ชอบเครื่องดนตรีวินเทจชอบมากแล้วก็หลายตัวกำไรยับขายด้วยใช่ไหมไม่ขายส่วนใหญ่ไม่ขายผมเป็นคนนึงซึ่งผมขอเล่าย้อนไปนึงผมมีปมมากเลยว่าตอนเด็กๆผมไม่มีตังค์ซื้อเครื่องดนตรีแล้วผมเวลาผมจะประกวดดนตรีครั้งนึงอ่ะผมต้องไปกราบไหว้ดนตรีที่อยู่ระแวกนั้นบอกขอยืมเพื่อนเล่นเบสนะครับผมก็เลยไปปมว่าถ้ากูมีใครขอยืมเครื่องดนตรีกูอ่ะกูจะให้แบบไม่มีเงื่อนไขเลยแล้วคือตอนทุกวันเนี้ยหายกระจุยมึงยืมมึงเอาไปไว้บ้านมึงเลยทุกวันนี้แบบผมไม่รู้ว่าเบสประมาณเกือบ10ตัวผมอะอยู่กับใครบ้างหุยแต่เอาจริงๆมันก็เป็นสตอรี่ที่แบบโหวันนั้นพี่เขาให้ยืมมาแบบเครื่องมือทำอาหารกินเนาะมันเป็นปมมากเลยเว้ยว่าแบบเราก็ท่องในใจว่าถ้าใครมาขอยืมเครื่องดนตรีกูอะกูจะแบบมึงเต็มที่เลยไม่ว่ามึงจะเป็นนักดนตรีในวงการเองหรือมึงจะเป็นโนเนมมึงเอาไปใช้เถอะเพราะว่าวันนั้นกูขาดจริงๆวันนี้กูมีกูอยากจะแชร์แชร์ตอนนั้นเนี่ยโดนบางตัวก็โดนขโมยไปมีโดนขโมยด้วยมีตัวขโมยคือคนดูแลในสมอลรูมครับเอาไปขายเอารู้ตัวอีกทีเอาที่หายไปไหนว่าจะใช้ไม่มีปรากฏแบบเอารู้ว่าโดนขโมยไปสุดดีที่แบบตามกลับมาได้เพราะมันมีตัวเดียวในประเทศไทยผมก็ซื้อเหมือนซื้อเสื้อผ้าแหละชอบซื้ออะไรที่ไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยมันจำได้นะของพวกนี้วินเทจเนาะมันไม่มีทางซ้ำอ่ะของบางอย่างมันรู้อ่ะเออแล้วพอที่อยู่ในวงการเนี่ยไม่ใช่แค่เรารู้ไงเพื่อนนักดนตรีก็รู้ว่าตัวนี้ผู้ใช้มีตัวเดียวอะไรเงี้ยผมก็ถือว่าเป็นประสบการณ์เนาะใช่มีไอเทมไหนที่รู้สึกประทับใจเป็นพิเศษไหมเยอะมากเลยว่ะเอาอย่างหนึ่งที่แบบรู้สึกจำไม่ลืมเลยนาฬิกาครับนาฬิกาอาจจะเพราะมันราคาสูงมันก็เลยเป็นอะไรที่มันยังอยู่กับเราอยู่อ่ะแล้วก็มันก็เป็นความประทับใจที่อยู่กับเราตลอดมามันมีนาฬิกาเรือนนึงครับมันคืออะไรพี่มันคือ Rolex รหัส1016อันนี้ไม่รู้ว่าเคยเล่าไปหรือยังนะแต่ว่าเรือนเนี้ยเป็นเรือนที่เข้าวงการใหม่ๆตอนแรกเข้ามาซับมารีเนอร์ก่อนก็เล่นตัวเก่าแหละครับ Rolex ก็เหมือนกัน Rolex ก็คือแบบไม่รู้เลยเหมือนแบบไปเดินจตุจักรโซนใหม่มาแล้วอยู่ดีเหี้ย Rolex มี Rolex เก่าด้วยว่ะสวยมากเลยว่ะหลุดเดี๋ยวพี่ฮะได้หลุดหรอไม่หลุดตอนนั้นก็ซื้อมาตอนนั้นซื้อมายุคแบบเมื่อ10กว่าปีที่แล้วก็ถือว่าถูกอ่ะครับเออตอนนั้นซื้อมาประมาณแบบแสนกว่าบาทเลยอย่างเงี้ยยุคนี้ตอนนี้มันประมาณ 5-6 แสนแล้วไงก็ซื้อมาแต่ว่าตัวซับมารีเนอร์เราจะไม่พูดเราจะพูดตัวที่เราอยากเล่านี่แหละก็คือรหัส1016 Explorer 1ครับ
ัวเนี้ยอยากได้มานานมากแล้วก็หามาเป็นปีแหละนาฬิกามันจะยากกว่าเสื้อผ้าอย่างนึงที่ว่าเสื้อผ้าเขาจะผลิตมาเยอะมากครับนาฬิกาเก่าอ่ะมันผลิตตอนมันน้อยมากแล้วก็เวลาเราจะซื้อมันน่ะบางทีเรามีตังค์เราไม่มีของหาของไม่ได้เราต้องรอเป็นปีแล้วก็บางทีอ่ะมีของแต่เราไม่มีตังค์มันราคาสูงตัวเนี้ยเป็นตัวที่ตอนนั้นน่ะพอจะมีเงินบ้างแล้วแล้วก็หามาประมาณ2ปีไม่เจอเลยในไทยก็ไม่มีใครขายไปเที่ยวอเมริกาไปอยู่อเมริกากับเพื่อนๆมาอะไรอย่างเงี้ยอยู่มันเดือนนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เฮ้ยไปตามร้านก็ไม่เจอว่ะอะไรอย่างเงี้ยบางร้านก็แบบสภาพเน่าอะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ลองจิ้ม eBay ดูใครจะบ้าซื้อในการของ eBay ใช่ใช่ไหมหายเลยเพราะว่าถ้าปลอมมานี่ก็แบบงานงอกเลยนะปลอมคือเละคือจบคือไม่มีมูลค่าอะไรอย่างเงี้ยไอ้เราก็เฮ้ยเจอกว่าสวยที่หายเลยในรูปสวยนะในรูปมันสวยนะแล้วก็ส่งถามพวกแบบกูรูไอ้บู้ในรูปอ่ะใช่ว่ะแท้ว่ะแล้วก็เอาไว้บิดนะบิดเป็นบิดอ่ะเราก็แบบบิดประมูลแล้วเวลาอเมริกามันไม่เหมือนบ้านเราที่เวลามันเป็นเพี้ยนกันใช่ป่ะเวลาที่อเมริกาแล้วก็บิดเวลาแบบเดย์ของเขาเลยจบประมาณ4โมงแล้วเขาดูบอลยูโรกันมั้งบอลโลกจำไม่ได้เพื่อนแม่งก็เฮ้กูก็ดูแต่จิ้มแต่อีเบย์กำลังสู้เลยกำลังสู้เลยได้จบแบบได้แล้วราคาแบบตอนนั้นถือว่าสูงกว่าตอนนั้นนะแต่ความเสียวก็คือเชี่ยแพ้ปะวะแพ้ปะวะเชื่อปะไม่สำคัญนะคือชนะประมูลเสร็จปุ๊บคนขายแม่งหายไปเลยเว้ยเต๋าคือผมเคยได้ยินอยู่แบบฟิลแบบบางทีราคาไม่ถึงเป้าที่ตัวเองแบบขาดทุนอะเอาง่ายๆพูดตรงๆอะแบบแม่งมีอย่างงี้แบบบางคนแม่งแบบทิ้งเลยแม่งหายไปเลยประมาณ3วันมั้งแล้วเราจะบินกลับแล้วอะอีกประมาณนั้นมาอาทิตย์เดียวบินกลับแล้วอะไม่ตอบเลยว่ะกดแม่งตอบประมาณแบบดีเลย์ประมาณ 2-3 วันมั้งตอบว่าเออกำลังจะทำเรื่องส่งให้นะอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันส่งมาก็ส่งในอเมริกามันไม่ได้อยู่นิวยอร์กหรอกเราอยู่นิวยอร์กใช่ป่ะมันก็ส่งมาโอ้เชี่ยเปิดมาแม่งน้ำตาไหลอ่ะทำไมอ่ะสวยสัตว์อ่ะสวยว่าในรูปเออสวยกว่าในรูปอ่ะคือแบบน้ำตาไหลนี่นึกว่าแบบไอ้เชื่อให้กูได้ของแท้อะไรเงี้ยไม่เลยคือแบบเหี้ยคือลุ้นทุกย่างก้าวไอ้ระหว่างที่รอมันส่งมาคือแบบไม่มีกิจใจทำอะไรแล้วรอนาฬิกามาส่งเลยแล้วเป็นนาฬิกาในฝันแล้วด้วยไงตอนนั้นสวยมากส่งมาเหี้ยตอนนั้นพะวงด้วยนะ1แท้ไหม2ส่งทันหรือเปล่าทุกอย่างแม่งแบบระแวงหมดพอเปิดมาแม่งโหเต๋าแบบจำได้จนถึงวันนี้เลยว่าแบบเป็นจะเป็นของชิ้นเดียวเลยที่คิดว่าจะเก็บจนถึงแบบจนมาสุดท้ายในชีวิตเลยเพราะว่าเป็นของที่มันมีสตอรี่กับเรานี่แหละมันคือจุดเด่นแล้วก็เอกลักษณ์ของเก่าของวินเทจเนาะที่แบบมันไม่เหมือนแบบอันนี้ผมเห็นเหมือนกันมันไม่เหมือนของใหม่คือความกว่าจะได้มาผมว่าต้องรอมันนานเท่าไหร่ซื้อแล้วจะเก๋ไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบสตอรี่ระหว่างทางมันอ่ะมันน่าสนใจผมว่าอันนี้คือสิ่งสำคัญอีกสิ่งหนึ่งของวินเทจเลยนะซึ่งมันมีหลายชิ้นที่ผมเองก็มีประสบการณ์สตอรี่แล้วไม่อยากขายใช่มันอาจจะไม่ใช่ของมาแพงหรืออะไรแต่ว่าเราจำได้ว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนมันเกิดขึ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยผมว่านั่นมันเป็นคุณค่าของพวกนี้นะใช่แล้วมีประสบการณ์แบบประสบการณ์แย่ๆไหมพี่นอกจากกีตาร์โดนขโมยเกี่ยวกับของวินเทจแบบโดนหลอกหรือว่าโดนเก๊อะไรเงี้ยมีไหมมีเรื่องเก๊นี่ผมว่าคนเล่นของวินเทจอะโดนหมดมันโดนมันหมดแหละเนาะใช่ไม่มากก็น้อยมันมีแบบคำหนึ่งก็เรียกค่าครูใช่ค่าครูผมนี่ทุกวันนี้เอาพูดจริงๆนะว่าเวลาซื้อของออนไลน์ครับทำใจเลยว่าทำใจไว้เสี้ยวนึงอะว่าต้องโดนโกงคือถึงแม้เขาจะส่งบัตรประชาชนมาหรืออะไรก็ตามอะบางทีผมว่าเฮียราคาแม่งหลุดจัดคือความสนุกมันคือตรงนี้แหละของวินเทจว่าเราอาจจะได้ของที่เขาเล่นกันราคาหลุดแต่บางทีหลุดแม่งไม่ส่งก็มีเพียบล่าสุดอันนี้เจ็บมากผมซื้อเก้าอี้เป็นเจเนเล่เป็นเก้าอี้อินเดียที่เป็นแบบการร่วมงานกันระหว่างแบบเลอคอร์บูซิเอกับชาร์ลอตต์เพอรีแอนทำเก้าอี้ตัวนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทำ
เพื่อที่จะแบบเหมือนแบบเป็นการเรโนเวทอินเดียให้ดูทันสมัยขึ้นอันนี้ไม่เป็นสตอรี่ของมันนะเดนเนเล่ใช่ป่ะผมแม่งซื้ออินเดียซื้อไดเรกที่อินเดียเลยคิดว่าถ้าซื้อผ่านฝรั่งเศสซื้อผ่านแบบนิวยอร์กมันแพงนะแพงมากแน่ซื้ออินเดียเลยก็เลยแบบหาเอ้ยมันมีคนขายไว้ในอินเดียปรากฏเฮ้ยมีคนขายว่ะแล้วราคาเราใจโหแต่ว่าพอมันเป็นอินเดียมันใช่ไงมันมีเสี้ยวนึงมันต้องมีนะผุดขึ้นมาแล้วคือการจ่ายเงินของแม่งอ่ะเออเขาใช้จ่ายเงินไงพี่แม่งสารพันเลยนะยูเนียนเวสเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพวกยูเนียนเวสเทิร์นนี่ตัวปลอมเลยนะตัวโดนเลยนะใช่ก็โดนตอนแรกก็ซื้อแบบเออทำแสดงว่าราคาเราจัดแบบพร้อมเสี่ยงเอาอย่างนี้ผมว่าเขาขายกันน่าจะประมาณเท่าไหร่สามสี่ห้าแสนครับต่อตัวไม่รู้เหมือนกันผมว่าราคาตลาดอยู่ประมาณกี่เท่าอะความแตกต่างระหว่างราคาก็ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ก็อย่างนี้เอาตีว่าราคากลางอยู่ประมาณ150,000ดีกว่าอะอินเดียแม่งออฟเฟอร์มาบอกถ้าคุณเหมา8ตัวผมให้คุณตัวราคาประมาณ70,000โอ้ฮาร์ปไรส์ทำไมใครจะไม่เอาแล้วไม่ถึง70,000ด้วย60,000โอ้ย60,000แต่ต้องเหมานะไอ้เราก็เอ้ยสร้างบ้านเอาแล้วต้องเหมาด้วยเออไอ้แบบอินเดียต่อตรงมาเลยแม่งแต่เว็บไซต์อะไรคือพี่ซื้อผ่านเว็บใช่ไหม DM IG เลยเราใจตอนนั้นกิเลสแม่งตายแล้วตอนนั้นคือแบบหน้ามืดแล้วอะเอาง่ายๆจะเอาอะมาอินเดียมาเลย8ตัวกูโอนให้เลยโอนให้แม่งปุ๊บเชี่ยหายไม่ได้ของด้วยทุกวันนี้ยังหายอยู่ใช่ไหมไม่หายตอบแต่ไม่ส่งของจี้ยังไงก็ไม่ส่งมันคุยเล่นกันอะไม่ส่งของสุดท้ายแม่งส่งมาส่งทีละตัวได้ส่งทีละตัวเราสั่งไป8ตัวทุกวันนี้ได้แค่4ตัวก็ยังต้องตามอีก4ตัวไม่ตามแล้วอ๋อไม่เอาแล้วช่างแม่งแล้วแล้วเรามาตกตัว150,000เหมือนเดิมจ่ายไปประมาณเนี่ยคือไม่ได้ราคาหลุดแล้วแต่แท้มั้ยแท้ๆๆอ๋อโอเคเท่ากับเท่าทุนนะดิใช่ข้างหลังมันจะมีนี่เนี่ยเป็นเหมือนไคสเตนซิลอ่ะครับของเก้าอี้อะไรอย่างเงี้ยอย่างใครก็ซื้ออะไรก็ระวังนะของวินเทจราคาเล้าใจมากเนี่ยต้องแบบเผื่อใจไว้ด้วยนะเล้าใจเนี่ยทุกวันนี้ยังเผื่อใจอยู่เลยซื้อแบบเหี้ยซิงเกิลอย่างเงี้ยซิงเกิลสปีชอย่างเงี้ยเฮ้ย 3,000 เฮ้ยเล้าใจว่ะวันนี้การนั้นเมื่อหน้ามือตามัวไงมันต้องใจเย็นนิดนึงนะโอ้แต่พอฟังเรื่องนี้แล้วจริงๆถ้าสมมติพี่บู้มองย้อนกลับไปก็ใจร้อนนะตอนนั้นคือหน้ามืดของจริงนะคือด้วยราคาที่ถูกเบอร์แล้วเนี่ยด้วยประเทศที่ซื้อแล้วเนี่ยด้วยรูปแบบการซื้อแล้วเนี่ยโหแม่งแบบเป็นอะไรที่เสี่ยงสุดๆตอนนั้นทำใจแล้วว่าเฮียอินเดียแม่งไว้ใจได้มากน้อยแค่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยมีแบบ DM ไปหาคนที่แบบเหมือนคนที่ฟอลโล่ร้านเนี้ยแล้วเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าเฮ้ยแบบเนี่ยเคยซื้อแล้วโดนโกงหรือเปล่าญี่ปุ่นอ่านแต่ไม่ตอบหรืออะไรไม่รู้แบบพยายามทุกวิถีทางแบบรีเช็คนะเพราะว่ามันไม่มีรีวิวไงeBay ยังพอมีรีวิวใช่ป่ะอ่านฟีดแบคได้ไอ้นี่แม่ง DM โหแต่ผมว่าพี่บูโชคดีนะโชคดีนะที่ยังได้อ่ะเพราะว่า4ตัวถ้าสมมุติว่ามันไม่ส่งหรือไม่ได้หรือส่งอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยคือทำอะไรไม่ได้เลยนะลักษณะแบบเนี้ยตอนแรกอ่ะมันหายไปเป็นประมาณ2เดือนโอ้โห2เดือนคือทำแล้วทำใจว่าโดนโกงแน่ถ้าได้ก็แจ็คพอตถ้าไม่ได้ก็แจ็คพอตก็พังแต่เราชอบวัดใจอยู่แล้วเลยนะชอบเสี่ยงอยู่แล้วเออลองดูปรากฏก็โอเคก็ถือว่าไปแจ็คพอตถือว่าซื้อราคาเต็มอุตส่าห์ถือว่าก็ยังผมว่าพี่ปู้ก็ยังโชคดีมากๆมากๆเลยที่แบบอย่างน้อยได้ของเออใช่ได้ของเออโหแต่ว่าต้องระวังนะผมว่าถ้าใครแบบแต่ว่าหลายไอเทมที่มีเก้าอี้อ่ะโดนเยอะนะโดนแบบเซอร์ไพรส์โดนมาเรื่อยๆโดนที่ว่าปีครั้ง2ปีครั้งอะไรเงี้ยโอนแล้วไม่ส่งอะไรเงี้ยผมว่าความน่าเชื่อถือเป็น1ปัจจัยความน่าเชื่อถือของพ่อค้าเป็น1ปัจจัยของการเลือกซื้อของประเภทนี้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดคุณไม่สามารถเทหมดหน้าตักได้แน่นอนความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญความรู้ที่แบบแต่ละคนมีต้องศึกษาใช่ใช่เพราะว่าขนาดผมเองเป็นพ่อค้ามีประสบการณ์อะไรเงี้ยก็ยังโดนนะไม่ใช่ไม่โดนนะโดนโหยเคยโดนแบบกระดุมเก่าผ้าใหม่ได้เก่าอะไรเงี้ยมีงานยำโอ้โหแล้วงานแบบบางทีรีโปรสมัยเนี้ยผ้าแม่งแบบเทคโนโลยีแม่งพัฒนาไปไกลมากแต่ราคาไม่ใช่
คือราคาตอนฟิลนี้เลยนี่เราใจราคาเราใจแบบเชี่ยใช่ปะวะใช่ปะวะแต่ว่าคือถ้ามันมีเคสแบบเนี้ยผมจะแบบพูดเปิดไปนิดนึงถ้าซื้อคนไทยนะผมขอเช็คก่อนนะพี่ถ้าไม่ใช่ผมขอคืนได้ไหมอะไรเงี้ยก็พูดกับเขาดีๆอะไรเงี้ยบางทีเพราะว่าคนที่ซื้อคนที่เราซื้อด้วยเขาก็ไม่ได้มีเจตนาจะโกงค่าจะโดนมาอีกทอดนึงก็ได้อะไรเงี้ยเออแล้วเราก็มาเช็คอะไรเงี้ยผมว่าความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะผมว่าความรู้อ่ะส่วนนึงแต่ว่าเราว่าบางทีอ่ะดวงมันจะโดนก็โดนอ่ะใช่บางทีไม่หนีไม่ได้อ่ะใช่คืออย่างผมก็ล่าสุดอ่ะมันจะมีเพจพวกเพจประมูลของใน Facebook ให้ใส่ราคาเนี่ยฮิตเยอะมากใช่ป่ะเฮียมันมีพวกแบบประมูลแล้วอ่ะจบแล้วเราไม่ส่งก็มีนะมีขนาดดีแล้วอ่ะคือแบบงงๆเหมือนกันคือโดนทุกรูปแบบยิ่งแบบการที่แบบว่าเราจ่ายเงินง่ายเป็นการแบบทรานสเฟอร์ผ่านแบบแบงก์ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยยิ่งรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าการที่เราอ่ะซื้อกับพ่อค้าที่ไว้ใจได้อย่าง Memory Band อะไรเงี้ยดีที่สุดพูดจริงๆที่มีหลักแหล่งแล้วก็เป็นพ่อค้าที่เราเคยซื้อสบายใจที่สุดแต่ว่าอีกอันนึงที่อยากจะแนะนำคือจริงๆเสื้อผ้าวินเทจผมแนะนำให้ใส่นะหมายถึงว่าให้ลองเพราะว่าบางทีคัตติ้งมันดูไซส์ในออนไลน์อาจจะดูแบบใช่แต่ว่าพอมาใส่จริงๆอาจจะแขนไม่ได้หรืออะไรต่างๆนานานั่นแล้วถ้าสมมติว่ามีโอกาสผมว่าไปร้านวินเทจหลายๆร้านเถอะมีหลายร้านจริงๆในหลายๆที่อะไรเงี้ยผมว่ามันได้ฟีลลิ่งต่างกันนะมันได้ฟีลลิ่งต่างกันกับซื้อออนไลน์แต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าออนไลน์ก็เหมือนเป็นช่องทางที่สะดวกเนาะใช่มันก็แล้วแต่หรือบางทีเราขี่เดินทางอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีค่ารถอาจจะแพงกว่าค่าของอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นแต่ว่าลองดีที่สุดอย่างที่บอกเพราะว่าเสื้อผ้าวินเทจเราก็ไม่เล่นเสื้อผ้าพวกไทย traditional ไทยเดิมสมัยก่อนเนาะเพราะว่าเสื้อผ้าบ้านเราจริงๆก็ไม่ได้แบบมีสตอรี่แค่บางชิ้นแต่ว่าหลักๆเราก็เล่นเสื้อผ้าอเมริกันเป็นเสื้อผ้ายุโรปใช่ไหมแล้วพวกนี้ไซซิ่งมันประหลาดจริงมันเป็นไซซิ่งของฝรั่งนั้นนำมาลองดีที่สุดหรือว่าใครที่แบบอย่างผมอย่างเงี้ยหลังๆผมแบบโอ้ผมทำเสื้อผ้าด้วยผมจะรู้บทว่าแบบฮิปเท่าไรเวสเท่าไรแบบdetail in seam out seam ผมรู้หมดอะไรเงี้ยซื้อได้แต่ว่าถ้าคุณไม่มีประสบการณ์ขนาดนั้นผมว่าการลองเป็นเรื่องที่ดีที่สุดจริงๆแล้วในฐานะของคนใช้ของวินเทจของมือสองพี่บู้มีความคิดยังไงมีมุมมองไงเกี่ยวกับว่าของมือสองกับผีเชื่อเป็นคำถามที่โคตรมันเพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นคำถามที่ดูฮานะแต่ผมว่าเชื่อคนว่าคนเล่นของวินเทจคนอ่ะคิดจริงหมดเว้ยจริงผมว่าไม่ใช่แค่คนเล่นวินเทจนะคนที่แบบไม่เล่นหรือว่ากำลังจะเล่นหรืออะไรก็ตามแต่มันเป็นแบบเหมือนจุดเล็กๆที่แบบมันมีผมมีคำตอบที่จะทำให้ทุกๆคนเนี่ยรักของวินเทจโดยที่ลืมเรื่องพวกนี้ไปเลยเว้ยครับแต่ผมขอเล่าก่อนนะได้มันเป็นยังไงครับมีช่วงนึงผมแบบบ้าเสื้อผ้าทหารครับใช่ไหมเรเทอรี่เวอร์วัตูไม่ต้องเวอร์วัตูก็ได้ยุคนั้นแบบเป็นยุคที่แบบเด็กๆอยู่ไม่ได้ลึกแบบเฮ้ยต้องเป็นแบบวัวทุนอะไรแต่ว่าซื้อเสื้อผ้าเก่าทหารมาไอเราก็กลัวไอยีนเท่าไหร่นะทหารแม่งดูแบบมีความตายอยู่มีปืนมีระเบิดมีแบบมีระเบิดแล้วพี่เราเจอคาบโลกคาบเลือดเลยใช่ป่ะสงครามจริงมีช่วงหนึ่งไปซื้อมาแล้วก็แบบเฮียซื้อมาเต็มถุงเลยว่ะแม่งหน่วยรบไหนวะเอาไว้แล้วกันเว้ยเอาไว้ข้างนอกห้องแบบคือกลัวก็กลัวอยากได้ก็อยากได้กลัวคือแบบเพี้ยเสื้อผ้าทหารนี่แม่งแบบปรุงแต่งแล้วอ่ะปรุงแต่งแล้วแบบเพี้ยเฮ้ยแม่งลบแล้วแม่งเห็นแบบลอยๆสักอย่างด้วยกูเอาเซฟดีกว่าว่ะอย่างน้อยมันไม่เข้ามาในห้องกูโอเคเอาไปไว้นอกห้องแล้วก็มีการเช็คนะว่าถ้าคืนนึงผ่านไปโอเคทหารคนนี้เป็นมิตรไม่ผีแน่ก็เลยแบบมันไม่มีว่ะแล้วช่วงนั้นเป็นอย่างนั้นเลยนะซื้อมาต้องเอาไว้นอกห้องสักคืนนึงเช็คว่าเอ๊ะแม่งปนเปียนเปล่าอะไรเงี้ยมีเสียงแบบคืนนี้กูจะได้ยินเสียงแบบคอมแบทโล่อะแม่งแบบตะเบะแถวนี้บอกว่าปรากฏมีอยู่แนวคิดหนึ่งเว้ยครับทำให้เราแม่งสลายเรื่องพวกนี้ไปเลยเว้ยมันคืออะไรครับมันคือเฮียทหารคนที่ตายอะถามเถอะมึงมียูนิฟอร์มกี่ชุดวะมันจะไปชุดไหนเหรอมึงจะมาตายชุดแล้วเดี๋ยวกูวะแล้วกูแน่ใจว่าเวลากูซื้อมาไม่มีรูรอยกระสุนอยู่แล้วล่ะบางกระสุนกูไม่ซื้อแน่ๆอ่ะเลือดอาจจะบาดเจ็บบ้างแต่มึงไม่ตายคาชุดนั้นแน่ๆมึงมีกี่ชุดอืมคนเราอ่ะถือว่ามันตายนะมันไม่มันหลอก
ตามชุดที่มันใส่ทั้งหมดหรอกเออแค่เสื้อผ้าเราในตู้แม่งก็กี่ตัวแล้วใช่ไหมถ้ามองแบบย้อนกลับกันตามมาหลอกสมมติว่ามันตายไปนะมันใส่เสื้อผ้ามาทั้งหมดมันซื้อเสื้อผ้าเต็มตู้ของมันอ่ะเสื้อผ้ามันก็เยอะเสื้อผ้ากูก็เยอะมันไม่ไปตามหลอกทุกตัวของมันหรอกก็เลยแบบเออว่ะหลังจากนั้นก็เอาเข้าบ้านหมดทุกตัวดังนั้นซื้อมากูซักเลยมาลองใส่ตอนแรกนอนเลยตอนแรกที่พี่บู้บอกว่าเอาไว้นอกห้องภาพมันมีหนึ่งสิ่งเข้ามาในหัวคือไอ้เหี้ยกูว่าแม่งมีคนขโมยของพี่บู้แน่ๆเลยอะไรเงี้ยแบบไอ้เหี้ยเอาไว้ข้างนอกคืนนึงเอาคืนที่สองเอาว่าหายอะไรเงี้ยอ๋อว่าแล้วกลัวแม่งคนเปี้ยนแบบเสียงระเบิดเสียงยิงอะไรแบบเข้ามาตอนแรกคิดว่าเฮ้ยหรือมันแบบอีกคืนนึงมันจะมาเข้าฝันเราวะอะไรเงี้ยแต่พอแบบมีแนวคิดว่าแบบมึงก็มีเสื้อผ้าเยอะแยะมึงจะไปตามหลอกเสื้อผ้าอะไรมึงวะมึงไปตามพวกแบบคนที่เคยฆ่ามึงดีกว่าบังบายกันดีกว่าไม่ใช่ตามหลอกตามเสื้อผ้ามันเป็นลอจิกที่ผิดเพราะฉะนั้นคนซื้อเสื้อผ้าเบอร์สองไม่ต้องกลัวครับคุณซื้อเสื้อผ้าเยอะเขาก็ซื้อเสื้อผ้าเยอะใช่จริงๆอันนี้คืออีกหนึ่งเสียงการันตีเนาะแต่จริงๆผมก็ยังหาคำตอบอยู่นะว่าแบบเคยมีคนเจอไหมกับเสื้อผ้ามือสองมีไหมก็ยังหาอยู่อ่ะไม่มีหรอกแต่ประสบการณ์ส่วนตัวก็ไม่เคยได้ยินแต่ว่าที่เคยได้ยินวินเทจจริงๆคือพวกเฟอร์นิเจอร์เนาะหมายถึงว่าที่เคยได้ยินเฟอร์นิเจอร์เป็นไปได้เพราะว่าเขาตายเพราะหัวอาจจะไปโขกโดนโต๊ะตัวนั้นหรือมีแบบไปผูกอะไรบางอย่างหรือเปล่าเก็บของสำคัญไว้ในเก๊ะหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็คิดว่าเท่าที่ฟังเรื่องผีของแจ็คมาเนี่ยครับมันจะเป็นแอเรียมันจะอยู่ในแอเรียนั้นมากกว่าผีคงไม่บอกว่าโอ้ยสมมติว่าเราเป็นผีนะครับเราตายแล้วกูจะไปสิงอะไรดีวะวันพ็อกเก็ตกูหรือเปล่าหรืออะไรวะสิงกับพัดลมสิงกับมันการที่แบบกูตายทั้งทีอ่ะกูไปสิงนั้นอ่ะค่ากูน้อยเกินไปปะวะแล้วกูอยู่ในห้องโอเคแม็กเซนกูเป็นเจ้าของห้องนี้กูโอเคกูคุ้มแต่ไปสิงตามโต๊ะตู้เตียงไม่คุ้มแล้วประสบการณ์เคยเจอไหมไม่เคยเลยไม่เคยเจอผีเลยเออเออกลัวผีนะครับแล้วก็แต่ไม่เคยเจออดีแล้วดีว้าก็เป็นอีกหนึ่งเสียงการันตีเป็นหนึ่งเสียงการันตีเนาะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครฟังแล้วแบบเออเคยมีประสบการณ์ลองคอมเมนต์บอกหน่อยก็ได้เนาะอยากรู้เหมือนกันว่าผมว่าคนเจอน่าจะเป็นแหล่ไอเทมมากกว่าเสื้อผ้าตัวนั้นดิหมายถึงว่าความหายากใช่ไหมหายากคนเจอหายากกว่าไอเทมที่เขาเจออีกครับพอพูดมาถึงจุดนี้แล้วพี่บู้มีมุมมองกับวงการวินเทจทั้งหมดทั้งมวลเลยตั้งแต่แบบรถพวกเครื่องดนตรีหรือเสื้อผ้ามีมุมมองยังไงเกี่ยวกับวงการนี้ในอนาคตพี่ผมมองว่าเสื้อผ้าวินเทจมันคืออาร์คายฟ์สำหรับผมเลยมันคือถูกว่ามันคือของผมเข้าใจเลยมันจะอยู่กับเราอะถ้ามนุษย์ยังมีชีวิตอยู่เราไม่ได้เปลี่ยนเป็นเอเลี่ยนหรือว่าวันนึงลิงจะกลายเป็นครองโลกแทนมนุษย์อะยังไงอะของเก่าอะมันคือความผูกพันกับฮิสตอรี่ของมนุษย์อยู่แล้วอะจริงไม่มีทางเลยเว้ยที่เสื้อผ้าเก่าอะจะไม่มีคนพูดถึงบางช่วงอาจจะพูดถึงน้อยเพราะมันไม่ใช่เทรนด์บางท่วงอาจจะพูดถึงเยอะเพราะมันเป็นเทรนด์ในตอนนั้นพอดีตอนเนี้ยวินเทจมันก็ซึมผมมาอยู่ผมตั้งแต่ผมเกิดมาตั้งแต่รู้จักเสื้อผ้าวินเทจไม่มีช่วงเวลาไหนเลยที่รู้สึกว่าเสื้อผ้าวินเทจมันไม่ผูกพันกับเราหรือว่ามันเข้ามีบทบาทไม่มากก็น้อยกับเรามันมีมาตลอดเลยเต๋าใครจะรู้ว่าแบบเหี้ยรีไวซ์ซิลเวอร์แท็บตอนนี้แม่งขดแม่งเล่นมากๆอ่ะตอนนั้นมันมีช่วงหนึ่งแบบเซลอะไรอย่างเงี้ยถูกมากแล้วนะใช่หลักร้อยเออหรือว่าแบบหลายๆไอเทมอย่างเงี้ยแบบรองเท้าสเก็ตบอร์ดตอนนี้ก็กลับมาเป็นแบบไปเป็นเมนสตรีมรองเท้าแบบยุคนั้นที่แบบ EOS DC หรืออะไรอย่างเงี้ยผมยิ่งไม่ต้องพูดโรเล็กซ์อะไรพวกนี้เลยนะใช่โอ้เสื้อผ้าวินเทจมันคืออาร์คายมันคือแบบฮิสตอรี่ที่ผูกพันกับมนุษย์มาตลอดเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางเลยเว้ยที่มันจะแบบตายเสื่อมสลายหายไปหรือว่าซึ่งแม้ที่น้อยที่สุดอะผมว่ามันก็จะมีกลุ่มที่มันแบบอนุรักษ์แล้วก็แบบเล่นกับมันอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ผมรู้นะตั้งแต่เล่นมาจนปัจจุบันอะไม่มีเลยตัวไหนที่แบบอาจจะมีราคานิ่งๆอะหรือว่ามันตกคือก็จะแบบค่อยๆไปของมันเพราะมันไม่มีอีกแล้วมันไม่ได้หาแมทีเรียลไม่ได้หาคนที่พ
ผลิตในช่วงยุคสมัยนั้นจริงๆได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยต่อให้แบบจะใช้แบบผ้าเก่าหรือใช้จักรเก่านะมันไม่สามารถทำได้แบบอย่างนั้นจริงๆอะเนาะใช่ถึงแม้คนมันเล่นแม้กระทั่งการเดินได้อะการเย็บอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบถึงแม้มึงใช้มาทีเรียลเดิมเนี่ยคนผลิตหรือว่าโรงงานที่มึงใช้ผลิตอะเราว่าไม่มีทางเว้ยเวลามันไม่สามารถความเข้าใจอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นอะทำรีโปรมาแทบตายยังไงก็ไม่มีทางเข้าในกันคือมองอาจจะเหมือนแต่ว่าฟีลลิ่งมันไม่ใช่เลยนะคนเล่นเขารู้คนเล่นเขารู้กันนะมองวุบเดียวโอ้ผมไม่เดินแบบเนี้ยตามแบบราวๆอ่ะวุบเดียวโอ้รู้เลยว่าอันไหนแบบมันโดดออกมานะอันไหนแม่งวินเทจมันโดดมันโดดมันดึงอันนี้แม่งแบบเชียร์นี่ใช่วะนี่ใช่วะอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีแบบดูราวเสื้อเชิ้ตอย่างเงี้ยรู้เลยว่าผ้าไหนคนเล่นผ้าไหนคนไม่เล่นแต่พอพี่บูพูดว่าอาคายนี่ก็แบบคือเข้าใจเลยว่าแบบแต่ละชิ้นเนี่ยมันเราจะจำได้เราซื้อที่ไหนช่วงนั้นเราเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเรามีทุนไหมหรือว่าอันนั้นคือเรื่องราวที่กว่าเราจะได้ของชิ้นนี้แล้วเรื่องราวของที่มันที่เขาเดินทางมาแล้วด้วยเนี่ยมันก็บวกกันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเป็นคุณค่าทางใจของมนุษย์เพราะมันเป็นสตอรี่ของมนุษย์ที่มนุษย์แบบผลิตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเดินทางมาถึงจุดนี้พี่บูมีอะไรอยากจะบอกน้องๆหรือพี่ๆคนที่กำลังอยากจะเข้าวงการไหมครับวงการวินเทจทั้งหมดเลยไม่ว่าจะไอเทมไหนก็ตามโอ้คำถามนี้ยากว่ะคำถามนี้ไม่เหมือนแบบพูดยังไงให้ดูเท่เอาเป็นว่าผมไม่ได้คอนวินส์ดีกว่าว่าจะต้องชอบเสื้อผ้าวินเทจแต่ถ้าคุณชอบเสื้อผ้าวินเทจผมว่ามันไม่ได้แค่การซื้อแล้วจบอ่ะแต่มันเป็นแบบแอมเบียนอะไรบางอย่างที่เป็นเสน่ห์มากผมพูดถึงแบบแค่แบบด้วยแบบโดยตัวเสื้อผ้าเองหรือว่าแบบคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นอ่ะมันแบบมันเป็นภาพรวมที่มันมีเสน่ห์มากๆสำหรับผมแบบเวลาแบบสมมติว่าผมไปซื้อเสื้อผ้าร้านเต่าเราจะคุยกันเร็วมากเลยเราสนิทกันเร็วมากเลยมันเหมือนคนพันเดียวกันดึงกันมาเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าวินเทจมันจะไม่แค่ออบเจกต์แล้วครับแต่มันคือแบบมวลรวมเว้ยมันคือแบบคอมมูนิตี้เว้ยมันคือแบบสมมติว่าผมเจอลูกค้าร้านเต๋าที่เป็นคนเกาหลีอะเราคุยกันเร็วมากเลยแป๊บเดียวมันเหมือนสนิทกันเลยใช่ทั้งที่แบบเพิ่งเคยเจอกันใช่แต่เราคุยด้วยรสนิยมที่มันคนพันเดียวกันเราอาจจะแบบแล้วมันจะออโต้เลยเว้ยเราก็จะสนใจเรื่องคล้ายๆกันสนใจหนังคล้ายๆกันฟังเพลงคล้ายๆกันแล้วก็มีใกล้เคียงกันเราก็จะไปกินอะไรที่ใกล้เคียงกันแล้วมันมีอย่างนี้เหมือนกันพี่แบบพอคุยไปคุยมาเอ้าเป็นเพื่อนของคนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบโลกมันแบบอยู่แบบนิดเดียวเพราะฉะนั้นผมว่าแบบวงการเนี้ยวงการวินเทจหรือว่าเสื้อผ้าวินเทจมันเป็นเรื่องของแบบรสนิยมที่เป็นแรงดึงดูดซึ่งกันและกันผมแบบผมรู้หมดเลยว่าอ่ะคนที่สะสมของคนที่เล่นของพ่อค้าอะไรอย่างเงี้ยในประเทศไทยอ่ะพอจะมีใครบ้างหรือว่ามีแบบ new coming ตัวใหม่เข้ามาเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อนี่เป็นแก๊งเด็กคนใหม่ที่คือกำลังเล่นเสื้อผ้าวินเทจนะรู้เลยว่าคุยกับพวกเนี้ยคุยรู้เรื่องแน่คุยสนุกแน่ไปเจอคนบางทีอย่างเงี้ยมีเมกันเดินเข้ามาทักบอกเฮ้ย I love youแจ็คเก็ตนะเลิฟยูแจ็คเก็ตอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยาวเลยทีนี้เปิดรู้แล้วว่าเป็นคนประเภทเดียวกันเป็นคนไทป์เดียวกันนะผมไม่ได้คอนวินนะแต่ถ้าคุณเข้ามาในวงการนี้ปุ๊บอะคุณจะติดใจในมนต์เสน่ห์ของจริงนะ environment ของมันมันก็เหมือนแบบสุดท้ายแล้วมันก็เป็นตัวตนนะของแต่ละคนที่แบบเลือกที่แบบที่จะแต่งตัวหรือแสดงออกต่างๆเนาะแต่ว่าพอมันเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบมันก็คอนเนคกันไวเลยมันก็คุยภาษาเดียวกันอะไรเงี้ยใช่สุดท้ายนี้อยากให้ตอนนี้ติดตามพี่บู้ได้ทางไหนบ้างครับมีอะไรบ้างครับตอนนี้ติดตามได้หลายช่องทางมาเลยครับผมมีงานเยอะมากหนึ่งก็คือเสลอครับทำมาเกือบ20ปีแล้วครับก็เสิร์ชกับว่าเสลอใน Google เลยง่ายๆนะครับมี IG Facebook แล้วก็ตามดูคอนเสิร์ตได้ครับนะครับมีตอนนี้มี2แบรนด์เสื้อผ้าก็คือร้องบอยทำมา10ปีแล้วครับนะครับตอนนี้ก็ยังทำอยู่นะครับแล้วก็มีแบรนด์ใหม่ล่าสุดที่ออกปีนี้ชื่อว่าเยาครับอันนี้เป็นซีโรเอทที่แบบเป็นคนวัย30ปลายที่มองเสื้อผ้ายังไงเราอยากจะทำเสื้อผ้าที่คนที่โตขึ้นแล้วใส่เสื้อผ้าเป็นยังไง
มุมมองโลกมุมมองแฟชั่นเป็นยังไงเราถ่ายทอดเป็นยาวเหมือนครับการเล่าเรื่องที่บอกว่ามีความเป็นซับคัลเจอร์มีความเป็นไทยด้วยมีความเป็นตัวของตัวเองด้วยแต่อยากใส่เสื้อผ้าที่ง่ายอยู่ใส่ทุกวันอยู่นี่คือยาวครับแล้วก็สุดท้ายมีช่องYouTube ของตัวเองเพิ่งทำมาปีที่แล้วชื่อมิชลูวีล็อกตามกันดูครับเป็นแบบเป็นไลฟ์สไตล์อีกอันนึงซึ่งพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าพยายามพูดถึงเรื่องไลฟ์สไตล์อื่นอย่างเช่นการกินการไปเที่ยวมีใครดูผมคนนึงอะดูเปล่าดูแค่เสื้อผ้าเขาดูแต่เสื้อผ้าอย่างเดียวเขาอาจจะรู้สึกว่าเออเราอะมีความรู้เรื่องนี้อะไรแต่ผมไม่ได้ความรู้เยอะขนาดนั้นความจริงผมก็ยังแบบเนี่ยหาความรู้จาก memory band อยู่โอ้จริงๆพี่ผู้ก็เป็นหนึ่งคนที่แบบอยู่ในวงการมานานนะโหตั้งแต่อายุ12พี่ผู้12คือมั่วมาคือแบบร้องผิดร้องถูกร้องผิดร้องถูกอะไรเงี้ยเออแล้วก็โดนโกงเยอะกลัวผีอะไรแล้วซอรี่อะไรเงี้ยก็ถ้าใครที่ชื่นชอบก็ไปติดตามทุกๆผลงานของพี่ผู้ได้เลยครับก็ถ้าครั้งต่อไปจะเป็นแขกรับเชิญตัวไหนก็ฝากติดตามด้วยนะครับเออผมขอทิ้งท้ายนิดนึงครับผมอ่ะอิจฉาพ่อค้าขายของมือสองมากทำไมครับเพราะว่าเนี่ยคือฝันของผมเลยผมอยากแบบบั้นปลายชีวิตผมอะผมอยากแบบว่าเรารู้เราซื้อของเยอะใช่ไหมเราเป็นคาแรคเตอร์เราก็จะแบบรู้ว่าตัวเนี้ยคนเล่นตัวเนี้ยคนไม่เล่นเราก็จะรู้ว่าเราอยากเก็บของที่คนเล่นมาเรื่อยๆแล้วก็อยากแบบขายให้คนที่เป็นคอมมูนิตี้เราเนี่ยแหละคนที่เข้าใจของคนที่ชอบอะไรเหมือนเราอะเราไม่ต้องไปคอนวินเขามากเราไม่ต้องไปโน้มน้าวเขาเลยว่าของนี้มันเจ๋งยังไงแต่เรามีแค่ลูกค้าแบบในหมู่บ้านเราก็พอแล้วนี่มันคือความฝันของผมเลยผมไม่อยากทำอะไรที่แบบว่าโอ้ยขายอะไรได้เยอะร่ำรวยอะไรแต่ผมอยากแบบทำอะไรที่ผมชอบอยู่กับคนที่ผมเรียกว่าใช่ชีวิตคือสุดยอดแหละผมเลยอิจฉาในมูนี่แบรนด์นี้ก็ยังค่อยๆครับค่อยๆครับค่อยๆทำเราก็พยายามจะคัดสรรของให้ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดในราคาที่จับต้องได้อะไรเงี้ยครับก็ยังไงก็ฝากติดตามพี่บู้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามเบอร์รี่แบดด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ดูถึงตรงนี้ไว้ครั้งต่อไปจะเป็นใครฝากติดตามด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ